จับเรายิงไหมเคลูกนี้3คะแนนดรีมวินคัตเตอร์ครับล็อบไปครับลูกนี้โอ้กูดีเฟนส์เออมาเด้อุ๊ยเอ้าดาวน์โหลดดิ้ง 82% ถามว่าตอนนี้ผมกำลังโหลดอะไรอยู่หรอครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็กำลังโหลดเกมที่ชื่อว่า NBA Live 19นั่นเองครับใครที่ไม่รู้จักแฟรนไชส์ NBA Live นะครับผมต้องบอกเลยว่าย้อนไปยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับ NBA Live นี่คือมาตีคู่กับ NBA 2K เลยนะครับ NBA 2K ก็มี NBA 2K 18 NBA 2K 19ใช่ไหม Live ก็เป็น NBA Live 18 NBA Live 19เหมือนกันนะครับผมแต่ครับ NBA Live 19นะครับเป็นภาคสุดท้ายที่ Live เนี่ยหยุดทำนะครับก็คือเป็นภาคสิ้นสุดแล้วนะครับไม่มี20นะครับผมเหตุผลสั้นๆเลยครับคือ Live แม่งสู้ถูกเคไม่ได้ครับแต่วันนี้ครับเราจะลองย้อนกลับไปครับเราไปดูกันว่าทำไม NBA Live ถึงสู้ถูกเคไม่ได้แล้วมันมีอะไรที่แตกต่างจาก 2K บ้างครับวันนี้เราจะไปลองเล่นกันครับผมโอเคครับผมอันนี้คือเมื่อกี้ผมแค่ปรับเซตติ้งนิดหน่อยแล้วมันก็พาผมมาหน้านี้เลยนะกันก่อนแป๊บนึงเพื่อนโอเคสวยครับรีบาวไปนี่ไอ้ใครไอเวอร์สันเหรอโอเคไหนโชว์ดิบเบิลมูฟหน่อยดิไอเวอร์สันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออไปนี่ผมไม่รู้ผมกดว่าฮะอ๋อนี่มีเพลเยอร์ฟีเมลเพลเยอร์ด้วยนะครับก็คือเพลเยอร์ผู้หญิงก็มีนะครับผมเออเดี๋ยวก่อนโอเคกันดีครับโอ้โหลงได้ไงโอ้จับแล้วยิงครับลูกนี้เป็นคัตเตอร์ไอ้ยามันกดค่อนข้างยากนะผมยังไม่ชินได้แหละนะครับผมหลอดมันไม่เหมือน 2K นะครับได้ไหมเออกูทำแต้มซะทีเถอะแม่งยังไม่ทำแต้มเลยครับไปครับแช็คขึ้นเออรีบเอาแช็คขึ้นขอรอโอเคเอ้าโอ้โหแม่งคมได้ครับเจมส์ฮาร์เดนเราฮะออนส่งไปที่วินคาร์เตอร์สกีนอีกรอบนึงไปวินคาร์เตอร์เข้าอุ๊ยไม่ได้ไปที่ไอเวอร์สันขึ้นครับโอเคอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยโหดเกินเพ่ใจเย็นนี่ไงโดนบล็อกเฮ้ยผิวจัดเลยอ่ะพี่สาวเฮ้ยเอ็มเอ้าโดนฮาร์เดนเอ้าไม่ลงเฉยโอเคไปครับวินคาร์เตอร์ชูได้ไหมลูกนี้โอ้กรีนโอเคกรีนบีนไปครับกรีนลูกแรกของเราในเกมนี้มาเล่นเอาไงมาดิบัมมาดิมันบัมสติลนะโดนสติลนะเอ้าโดนสติลนะโดนสติลนะวินคาร์เตอร์ครับล็อบไปครับลูกนี้โอ้ยเฮ้ยแต่นี้คือไม่ได้อวยนะคือแม่งภาพสวยจริงครับอันนี้คือย้อนกลับไปเมื่อปี2019 2K ไม่มี Next Gen ภาพยังไม่สวยเท่านี้นะเอ้าโดนสติลดิโดนสติลดิไอเวอร์สันครับจับครับเรายิงครับลูกนี้ผมไม่กรีนนะแต่ลงครับสวยงามครับไอเวอร์สันฮาร์เดนวะฮาร์เดนเอาโดนแช็คนะเอ้าโอ้โหพี่แกโฟร์ซ้ายเหรอคอร์ดไปคอร์ดกลับคอร์ดมาคอร์ดกลับนี่แอนโคเบกได้ไหมปุ๊บ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 ไม่รู้มั่วไปหมดละขึ้นเลยเออไม่ลงโอเควินคัตเตอร์สปินมูฟแล้วขึ้นอย่างนี้โอเคกด R3 รีเพลย์โอ้กดรีเพลย์อย่างนั้นได้ด้วยนะเออๆจริงๆๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้วินคาร์เตอร์ครับโอเคลองดันได้มั้ยเอ้ยโพสอัพแล้วดันเข้าไปครับลูกนี้ขึ้นยัดหน้าลงมั้ยโอ้โอเคเกมใช่แล้วนี่ต่อไปนะครับเป็น customize player นะครับผมก็ customize เรียบร้อยแล้วนะครับไปเรากด advance ครับผมต่อมาเป็น player type นะครับผมน่าจะเลือกเป็นมีอากาศวิงกับบิ๊กน่าจะเป็นวิงไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น play style นะครับมีวิง shooter วิง scorer วิง defender กับ playmaker นะครับน่าจะตัด defender กับ playmaker ออกไปก่อนก็จะมี shooter คือเกี่ยวกับ2แต้ม3แต้มแล้วก็ scorer เป็นพวกดังกับ dribble นะครับน่าจะเอาเป็นดังกับ dribble นี่แหละวิง scorer ไปนะครับผมต่อไปเป็น icon selection take over หรอมีอะไรบ้างคือมี2อันนะครับ Assassin คือถ้าเราทำแต้มที่แป้นได้ก็คือไปเลย์อัพหรือไปดังเนี่ยเราจะได้บูสต์ที่มิดเลนกับอีกอันนึงคือถ้าเราทำแต้มใต้แป้นได้เราจะได้บูสต์ที่3 point ผมน่าจะเอาเป็น3 point มากกว่าครับผมเอาเป็น3 point แล้วกันนะฮะน้ำหนักกับส่วนสูงครับก็เราไปดูด้านขวานะว่ามันสเตตมันจะเกี่ยวข้องอะไรนะครับถ้า strength เรามากขึ้นนะครับ speed จะลดลง vertical จะลดลงนะครับแต่ถ้า strength เราน้อยลงนะครับ speed เราจะเพิ่มขึ้นนะก็ตามนั้นนะน่าจะเอาเป็นสักกลางๆแล้วกันครับ
185ไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ความสูง6ฟุตเท่าไหร่ดีเอา6ฟุต8แล้วกันครับประมาณเลบรอนเจมส์นะครับผมโอเคกดต่อไปครับคอนเฟิร์มครับดิว PR 6ฟุต8 185พาวด์นะครับมีวินเซนเนตี้เป็นไอคอนนะครับผมโอเคโอเคครับผม NBA Live ครับน่าสนใจมากนะเอาจริงเกมนี้ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้สึกผิดหวังตรงไหนเลยตั้งแต่เล่นทิวทอเรียลแล้วนะครับผมภาพสวยนะครับถึงมูฟเมนต์จะแปลกจาก 2K ไปค่อนข้างเยอะนะครับมูฟเมนต์มันคนละสไตล์กันเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่มูฟเมนต์ที่สไตล์ที่มันไม่ดีอ่ะคือมันแค่ไม่เหมือน 2K แค่นั้นเองนะฮะโอเคครับก็อันนี้รู้สึกเข้ามาแล้วนะครับผมจะมีThe One อันนี้คืออะไรนี่Battle Court Live Run อะไรต่างๆนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นใน NBA Play Now แล้วกันครับเราจะได้รู้ว่าแบบเล่นในเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมที่เล่นคือปี2019นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ทีมที่เหมือนเล่นในปัจจุบันนะครับผมโอเคเราเล่นทีมอะไรดีครับโอ้โหปีนี้เคอร์รี่ทอมสันดูแรนครับเอาดิครับรออะไรอ่ะเราลองเล่นเลยแล้วกันครับเจอกับอะไรดีครับเราลองแข่งกับนี่ก็ได้ครับเลเกอร์โอเคเลเกอร์ก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหเอ้ยเอาจริงก็ไอ้กราฟิกไม่แย่นะคือตัวออกมาเห็นอย่างเงี้ยคือค่อนข้างโอเคนะคือดูแดนอ่ะหน้าตาเหมือนเลยครับเลบอนก็หน้าเหมือนนะครับในยุคนั้นนะคือ2019นะเพื่อนแต่ร่างกายอาจจะยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลยครับโอเคไปเราลองเล่นในเกมเลยครับคือเหมือนว่าเอาจริงคือเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่ NBA Live แพ้ NBA 2K เนี่ยอีกอย่างนึงคือมันเนื่องจาก marketing team ของ NBA 2K แม่งเก่งคือ 2K แม่งขายเก่งครับเพราะฉะนั้นคือมันเลยนำไปด้วยอ่ะตรงนั้นนะครับผมทำให้ Live มันสู้ไม่ได้เรื่อง marketing นะครับผมโอเคครับโอ้โหมุมกล้องไกลมากโอเคไม่เป็นไรลองดูก่อนครับปึ๊บโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องแป๊บนึงส่งให้เคดีครับเฟกเจอเลบอนนะโอเคไปครับดันแล้วก็ชิมมิเชครับผมอุ๊ยเฟกหนึ่งทีเอ้ยเดี๋ยวเอฟเดอะเยียร์นะฮะเอ้ยโอ้โหเลบรอนเจมส์ You are my sunshine มาที่ฟีโทครับอันนี้เหมือน 2K เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีหลอดขึ้นให้ก่อนเนาะอันนี้โอเคปึ๊บง่ายเข้าไหนสติลสวยครับไปครับเคลจับแล้วยิงไหมเคลูกนี้3คะแนนกรีนสกีไหนสวยครับโอเคคืนนี้ลูกนี้เข้าไหนต้องได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นโหมดอื่นกันบ้างดีกว่าครับมีอะไรบ้างมีวันออนวันไหมโอเคเป็นสนามให้เรามาวันออนวันนะเอ้ยได้นะสนามถือว่าสวยดีนะครับภาพสวยดีมาลองเล่นดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อเป็นที่เอาไปฝึกดีนะคือแต่ของทุกเคสสคริมเมจมันไม่มีเนาะวันมันจะมีสคริมเมจที่เป็น5-5นะครับผมไปยิงเลย3คะแนนยัดหน้ามีไงล่ะคมเปล่ายิงครับโอ้เฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่งั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่น The One สักนิดนึงแล้วครับน่าจะเป็นเหมือนโหมด My Career ของ NBA Live นะครับผมถ้าเทียบกับ 2K นะลองเล่นดูครับ Play Game ก็จะเป็นเหมือน Invitation ไปเล่น55นะครับคือเราเป็นแขกรับเชิญ1คนที่จะไปเล่นโอ้โหก็คือมีแต่ Player NBA ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้คือเราใช้ Player ของเราเลยนะครับผม3 minute 55นะครับผมโอเคไปเรายังไม่ได้อัพอะไรเลยนะโอเคเราได้บอลครับวิ่งมาครับส่งให้ใครอ่ะชายางไปสกีให้เพื่อนเอ้าแล้วเพื่อนส่งติดอะโถหมดเกินใครวะเนี่ยลูก้าเหรอโอเคเราขึ้นดิเราก็เอาบ้างไหมล่ะเป็นไงไปส่งให้ผมได้ไหมครับเพ่เฟซหนึ่งทีครับอุ๊ยกลับก่อนโอเคอะไรเราคัดในครับลูกนี้ขึ้นโอ้โอเคโอ้มันคือถ้าเป็น 2K มันไม่มีทางที่ลูกนั้นจะลงเลยนะเว้ยคือถ้าเป็นไลฟ์น่าจะอย่างที่ผมบอกครับระบบคอนเทสต์ต่างกันครับนั่นคือลูกเมื่อกี้คือลงได้โอเคจะจำเอาไว้เราเทไม่รู้อะไปแล้วเข้าแล้วครับผมลูกนี้แอนวันเอี่ยวโอ้นึกว่าจะลงครับโอเคสวยเพื่อนคือถ้าลงเมื่อกี้คือแม่งแบบลูกไหนก็ลงแล้วไม่รู้ว่าเอาวันมาก่อนครับสกรีนมาคอร์ไปเปิร์บแล้วส่งไหนครับสวยเพื่อนโอ้ my god โอ้มีแคมไลฟ์อย่างนี้ด้วยโคตรเท่โอเคคือเหมือนเกรดด้านบนเราจะเป็นเกรดที่เหมือนกับนับคะแนนเรานะครับเหมือนไมค์เครียเกรด A B C อย่างเงี้ยนะครับผมแต่นี้จะเป็นตัวเลขนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนี่เหมือนจะเป็นเทคโอเวอร์นะครับผมว่าเป็นแบบพวกไอคอนอย่างเงี้ยรีบาวด้วยเป็นไงเวสต์บรุกเอ้ยทรายังก็ผิดมาให้ผมครับแล้วเข้าไหนลูกนี้เลครับลงไหมสวยๆไปครับผมตั้งส่งบ้างดูกี้โอ้เฮ้ยล้มเลยเฮ้ยเชี่ยไอ้เขาเบรกแอนิเมชันสวยจัดเอาจริงเมื่อกี้คือสมูทมากนะเป็นฟุ้งไม่มั่นใจหรอเพื่อนโอเคเข้าในครับขึ้นโอ้ my god พอเอาแกสเต็ปมึงเยอะแกคิดพอเล่นเดียวอีกแกเล่นเดียวนั่นไงนี่ไงแล้วเอารีบาวมาสิครับผมเออบ
บัมบ้าสวยโอ้โหส่งอย่างดีอ่ะลูกเนี้ยดู PR ครับมีแมมมองแถวนี้ไม่มาเอาผมไปเข้าทีมหน่อยครับผมกันอยู่ครับกันดีครับกูดดีเฟนส์กูดดีเฟนส์เออมาเด้อุ๊ยเอ้าผมโดนไอ้คู่เบรกเหรอโอ้ my god congratulation level 2มีอย่างนี้ด้วยอัปเกรดยศสกิลเราเล่นเสร็จเราได้แต้มมาอัปเกรดสกิลได้โอเคครับไม่เป็น3 point อ๋อเป็นสกิลแบบเป็นเส้นลายไปเหมือนเกม RPG อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ๋งเจ๋ง3 point shot ดังนะถ้าเราสมมติผมกดอัพดังอย่างนี้ก็คือเป็น75ถ้าเราใช้แต้มนึงก็จะขึ้นไปเป็น76แล้วแต่ละอันก็จะมีท่าด้วยสมมติรับไปถึงประมาณแบบ79เราก็จะได้แซคลาวีนดังอะไรอย่างงี้นะครับผมเจ๋งเจ๋งสมมติผมกดอัพโอเคโอเคประมาณนั้นนะครับอันนี้เราได้รองเท้ามาคือเจ๋งดีครับชอบระบบนี้นะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยววิวไอคอนผ่านนะครับผมเราสามารถดูได้ว่าอันนี้คือเทคโอเวอร์เรานะครับถ้าเรามีXP ถึงไหนเราก็จะได้ท่าได้สกิลไปเป็นประมาณนั้นนะครับผมเอาจริงมันเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพื่อนผมไม่เข้าใจว่าคือผมไปอ่านใน Reddit มานะครับเขาบอกว่าไอ้ทีมของไอ้ NBA Live เนี่ยมันขี้เกียจมันไม่สู้นะครับคือ 2K มันก็เก่งด้วยนะครับ Marketing Team แล้วเก่งแล้วสู้แล้วขยันแต่ไอ้ Live เนี่ยมันก็อาจจะไม่เก่งเท่าแล้วมันก็ไม่ขยันด้วยนะครับมันเลยแพ้ 2K ไปนะครับอันนี้เป็นเหตุผลแต่เอาจริงผมมาเล่นเกมอ่ะผมรู้สึกว่านะผมรู้สึกว่า NBA Live เนี่ยมันมี potential เยอะมากๆนะครับถ้ามันยังทำต่อในปัจจุบันนะผมคิดว่า Legendary T-shirt ครับจอแดนอันนี้คือมันทำไมคือผมโชคดีหรือเปล่าเนี่ยเปิดมาได้ Legendary เลยนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับ NBA Live นะครับคือลองเล่นแล้วเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะสำหรับคนที่เล่น 2K มาเยอะพอสมควรนะครับผมก็ NBA Live เนี่ยเป็นแฟรนไชส์ที่ผมคิดว่ามี potential สามารถที่จะแฟรนไชส์ที่สำเร็จได้ในทุกๆวันนี้ถ้าเขาไม่ขี้เกียจนะครับแล้วก็สู้กับ 2K นะครับคือมันเป็น2เกมที่ไม่ได้แบบสู้กันซะทีเดียวผมว่า Live มันก็มีสไตล์การเล่นของตัวเองอะนะครับคือ Dribble Style ของตัวเองกราฟิกสวยในแบบของตัวเองคือผมคิดว่าถ้ามันไม่ได้ขี้เกียจนะครับแล้ว marketing team ของ Live เนี่ยดีกว่านี้ผมว่าน่าจะสู้ 2K ได้จนถึงปัจจุบันได้เป็นคู่แข่งที่ยังสูสีกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าเขาก็ยอมแพ้ไปครับเพราะว่าตอนนั้น marketing team 2K มันก็แข็งจริงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าใครแบบเอ้ยพี่ผมอยากดูเกมนี้ต่อว่ะก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเผื่อบางทีผมอาจจะมาอัดเกมนี้ต่อก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นปี2019นะก็คือ roster Curry Durant ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ